ในจะมีทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์จะนำพาแฟนๆมาชมอีกหนึ่งบรรยากาศการแสดงบนเวทีซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณนั่นคือการละเล่นกะลามะพร้าวประกอบกับงานเพลงชุดนี้ฮักเป่าอีสานใต้ตอนนั้นกับนักเอกสาวเสียงน้ำอ้อยคุณหนุ่ยวัชรินทร์ถ่ายทอดเรื่องราวเป็น